รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลท่านผอ.วัดท่าพญาจักรนะคะคลื่นสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีที่เมตตาลิ้นสัญญาณให้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุขึ้นณวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุขึ้นวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวรีในวันเสาร์อาทิตย์นะคะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เจ้าค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลแล้วก็คณะญาติธรรมทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดภูจวงเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์เนี่ยย้ายมาเป็นไม่ต้องย้ายเลยค่ะได้รับตำแหน่งเจ้าวาดที่นี่เนี่ย10ปีละแล้วเราก็ทำกิจกรรมเยอะมากค่ะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไฟฟ้าเนี่ยของเราเนี่ยใช้ปลายทางใช้ปลายสายมีปัญหาตลอดเวลาค่ะไม่ใช่เฉพาะจนช่วงมีงานนะคะอย่างช่วงที่มีฝนตกฟ้าร้องเนี่ยมันก็จะดับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้คำแนะนำจากหลายๆท่านให้ติดไฟฟ้า3เฟสเพราะว่าเราเนี่ยใช้ไฟเยอะในระดับนึงนะคะเพราะว่าอยู่กันหลายคนอยู่กันมากก็เลยมีการสรุปกันมติในที่คุยกันในวัดว่าเราจะติดแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำหลายๆด้านนำช่างมาช่วยดูแลด้วยแล้วก็รวมถึงพาญาติธรรมเนี่ยร่วมกันทำพระป่าค่ะพรุ่งนี้ใครมีเวลานะคะเจอกันที่วัดท่าพญาจักรค่ะวัดช่องลมค่ะนะคะที่จังหวัดประจวบขอโทษทีค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะพอดีว่าทางญาติธรรมทางวัดภูจวงก็จะเดินทางไปกันนะคะไปขอบคุณท่านญาติธรรมแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็จะไปรับพระป่าที่นั่นก็มีท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยค่ะมาเทศด้วยก็หลายๆท่านจริงๆอยากไปกันเยอะมากเลยนะแต่ว่ารถเราเนี่ยไปกับรถตู้ต้องดูก่อนว่าอาจจะมีรถติดตามนะเพราะหลายท่านอยากจะไปเจอท่านพระอาจารย์สรายุทธ์อยากจะไปเจออยากจะไปเจอพระอาจารย์มหาบุญช่วยค่ะสวัสดีค่ะยะฮัดนะคะก็หลายๆท่านสวัสดีค่ะพี่กวางนะคะวันนี้ก็มาคุยกันต่อค่ะก็จะพยายามพูดแบบแนวแบบเชิงลึกลงไปคำว่าลึกในที่นี้หมายถึงว่านำธรรมะที่ลึกซึ้งมาพูดแล้วก็ให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของชีวิตเราคือธรรมะที่ลึกซึ้งยังไงก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไปไหนไม่ใช่ว่าธรรมะลึกซึ้งเนี่ยมีไว้เฉพาะของสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ธรรมะที่ลึกซึ้งมีไว้สำหรับคนที่ต้องการดับทุกข์ยิ่งลึกซึ้งเท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งดับได้มากเท่านั้นนะคะแล้วก็จะรวบรวมสรุปเป็นภาพรวมมองจากภายนอกเนี่ยคืออะไรจากรายละเอียดคืออะไรอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของความอ่อนน้อมความเคารพอย่างเงี้ยเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องคารวะ6คือหัวใจเนี่ยของการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักของพุทธศาสนาดีๆเนี่ยดูดีๆค่ะว่าหัวใจมันต้องเป็นกุศลจริงๆจริงๆไอ้ที่นี้หมายถึงจริงๆบางคนเข้าใจไม่จริงค่ะมันก็เลยทุกข์คำว่ากุศลเนี่ยต้องกุศลจริงๆไม่มีแอบแฝงนัยยะใดๆเลยถ้ามีแอบแฝงนัยยะยังไงก็ทุกข์ถึงคุณจะทำกุศลอยู่คุณก็ทุกข์ค่ะแต่ถ้ากุศลมันเป็นกุศลจริงๆเนี่ยธรรมชาติของกุศลเนี่ยมันจะตัดกิเลสแล้วจิตเนี่ยมันจะผูกอยู่กับกุศลใดกุศลหนึ่งเช่นผูกกับสมาธิผูกกับการทำทานผูกกับการเสียสละผูกกับการรักษาศีลผูกกับการอ่อนน้อมผูกกับการเมตตาหรืออะไรก็ได้ที่เรียกว่ากุศลยังไงน่ะก็สุข
แต่เพราะว่าจิตของคุณเนี่ยไปผูกกับสิ่งที่มันไม่ใช่กุศลคุณจึงทุกข์เมื่อคืนได้คุยกับพี่ที่คุ้นเคยกันแล้วนะคะคุยกันบ่อยปกติตัวเองก็จะเลือกที่จะคุยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาคุยกับใครนะคะก็คือบางทีเนี่ยพอมีประโยชน์ก็จะอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะถ้าเกิดการคุยกันมีประโยชน์เนี่ยก็จะคุยอย่างนั้นนะคะมองประโยชน์ว่ามันคุ้มค่าในการที่เราจะพูดคุยกันไหมอย่างใครเข้ามาคุยเรื่องธรรมะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยหมดค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดคุยที่มันปกติเนี่ยมันจะมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งเนี้ยก่อนที่จะตัดสินใจไม่คุยกับใครสักคนนึงเนี่ยจะผ่านการให้อภัยมาเกิน10ครั้งให้อภัยก็คือว่าบางทีพูดแล้วทำเสียหายมั่งอะไรมั่งเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไม่เป็นไรให้อภัยเขาคงจะคิดได้คุยกับเราแล้วเราเดือดร้อนคุยกับเราแล้วเราเดือดร้อนคุยกับเราแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยผ่านไปให้อภัยหลายๆครั้งแล้วก็ยังเป็นนิสัยเดิมอยู่เนี่ยก็จะตัดเลยค่ะตัดในที่นี้คือมันไม่ใช่ว่าใจร้ายละมันคือการปกป้องตัวเองแล้วค่ะคือไอ้ความใจดีเนี่ยมันใจดีมาตลอดแต่ว่าพอเราเจอบ่อยๆเนี่ยชีวิตมันต้องเดินหน้าค่ะมันจะมาย่ำอยู่กับที่ไม่ได้จะมาโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันเจอคนต้องเยอะต้องแยะเราก็มีสิทธิ์เลือกในเมื่อเขามีสิทธิ์เลือกเราก็มีสิทธิ์เลือกก็เลยถ้าเกิดว่ามันเกิน10ครั้งหรือเกินปีค่ะเกินปีแล้วเนี่ยอุปนิสัยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยก็เลือกที่จะพิจารณาหรือคุยน้อยลงเพราะว่าเราต้องมานั่งแก้ไขปัญหาค่ะบางคนเนี่ยคุยด้วยเนี่ยเรื่องตามหลังมายาวมากค่ะปัญหายาวเลยคุยได้แค่คืนเดียวมั้งคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะมานอนอยู่ด้วยกันมีการออกไปข้างนอกพื้นที่ค่ะที่ไม่ใช่วัดไม่ใช่บ้านมีการทำกิจกรรมแล้วมานอนอยู่ด้วยกันคุยได้แค่คืนเดียวแล้วในคืนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสติ 100% ในการคุยด้วยคืนเดียวนะคะแล้วเราดูคนพอเป็นนะคะเราก็มีสติในการคุยเนี่ย 100% เลยนะคะไม่ใช่ 100% ยังเดือดร้อนมาเป็นปี2ปีเลยเพราะฉะนั้นน่ะบางคนเนี่ยถ้าจะติดธรรมคะชีวิตของเราเนี่ยมันต้องสร้างบารมีบางทีเนี่ยเราคุยกับใครไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาตามกลับมาบ่อยๆเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าคนคนนี้คุยด้วยแล้วมันมีปัญหาตามกลับมาเนี่ยเราต้องหยุดเลยนะคะทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ดูว่าคนไหนที่เราคุยแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเกิดประโยชน์ต่อสังคมคุยค่ะเราอย่าเอาอารมณ์ของเราเป็นใหญ่ว่าเฮ้ยน่ะนู่นเอาอารมณ์ตัดสินใจเนี่ยพลาดทุกคนอ่ะมันต้องเอาเหตุผลตัดสินใจดูคุณค่าแท้คุณค่าเทียมว่าคุยไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างใครจะว่ายังไงเนี่ยอย่าไปสนใจค่ะเรารู้ของเราที่สุดเนี่ยเมื่อวานเจอพี่อยู่ท่านนึงท่านโพสต์นะพี่เอมี่อ่ะพี่บอกออกชื่อได้พี่เอมี่โพสต์แพ้สับปะรดก็หูแบบเป็นเยอะมากนะคะทั้งที่หลายๆคนก็ชอบกินสับปะรดอร่อยอร่อยสับปะรดเนี่ยทำแกงก็ได้ทำกับข้าวก็ได้สวัสดีค่ะคุณวันชัยแต่คนบางคนมันแพ้มากแพ้แล้วคันไปหมดเลยนะคะทีนี้ตัวเองก็เลยเกิดธรรมะขึ้นมาปกติเนี่ยเป็นคนที่มองอะไรแล้วมันเป็นธรรมะตลอดเวลาค่ะขนาดคนแพ้สับปะรดเรายังมองให้เกิดธรรมะได้นึกถึงว่าเออสับปะรดเนี่ยมันก็อร่อยนะบางคนเนี่ยชอบกินกินยังไงก็อร่อยกินยังไงก็ไม่เบื่อกินลดความอ้วนกินแล้วสวยด้วยแต่บางคนเนี่ยแม้กระทั่งเฉียดกับผิวนิดเดียวเนี่ยมันก็คันละมันก็เหมือนกับการที่เราคบคนเนี่ยแหละค่ะคนบางคนเนี่ยคบกับคนคนเนี้ยคนเดียวกันนะคะคนคนเดียวกันเนี่ยอีกคนนึงคบเนี่ยได้มุมมองดีๆอ๋อกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้หนูจะเป็นโชเฟอร์ไปค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะได้ประกาศเชิญชวนญาติโยมแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีญาติธรรมไปกันอยู่สวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะทีนี้เนี่ยก็พูดต่อว่าคนคนเดียวกันเนี่ยแหละเหมือนกับเราขึ้นภูเขาอะเราหันหน้าไปคนละทางเนี่ยภูเขาลูกเดียวกันเนี่ยหรือเรามองจากคนละมุมเข้ามาที่ภูเขาเนี่ยมันยังมองไม่เหมือนกันเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมองคนคนเดียวกันเหมือนกันอย่างเช่นแม่อาจารย์ธรรมวลีกับลูกศิษย์อาจารย์ธรรมวลีมองอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเขามองไม่เหมือนกันแม่ก็มองเราอีกแบบนึงเจอเรามาตั้งแต่เกิด
แต่ลูกศิษย์ก็มองเราอีกแบบนึงความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเนี่ยทั้งๆที่เป็นคนคนเดียวกันเนี่ยแต่มองไม่เหมือนกันความรักก็ความรักคนละแบบอย่างนี้เป็นต้นมันก็สับปะรดที่พี่เขาแพ้นะคะเรานึกถึงตัวเราไงคะมันนึกถึงตัวเองน่ะธรรมะมันสะท้อนกลับมาหาตัวเองอ่ะคนเราก็เหมือนกับคนที่แพ้สับปะรดอะนะบางคนเนี่ยเขากินสับปะรดอร่อยอร่อยเขาก็มาบอกเราว่าอร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เหมือนกับคนน่ะบางคนก็ชื่นชมใครเนี่ยเขาก็จะชมคนนี้ดีจังเลยนะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราอ่ะแพ้มันก็เราคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนเนี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างการแข่งขันอะไรสักอย่างนึงการแข่งขันเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยโดยเฉพาะทางโลกเขาจะดีกับคนที่มีผลประโยชน์กับเขาแต่เขาจะร้ายกับคนที่เขาคิดว่าเขาจะแข่งขันด้วยทีนี้ไอ้คนที่ไม่ได้ถูกแข่งขันเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกอะค่ะมันจะเห็นแต่มุมดีๆของคนคนนั้นคนที่ไม่ได้ถูกแข่งขันเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่าคนคนนี้ทำอะไรกับคนที่ถูกแข่งขันบ้างนี่เฉพาะคนที่มีความเป็นอันธพาลเนี่ยเล่อุบายแย่ๆไปหมดค่ะทำอาจจะทำให้คนอื่นเกลียดคนที่ถูกแข่งขันด้วยก็ได้สารพัดอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่คนถูกแข่งขันเนี่ยถูกกระทำหรือเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมากมายเหลือเกินแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์อยู่ที่เขาพยายามเอาเป็นพวกอยู่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องเห็นคนนี้เกลียดเลยอะไรเงี้ยบางทีก็มาบังคับด้วยซ้ำให้ต้องรักคนคนนี้นะอะไรเงี้ยมันก็กินสับปะรดอ่ะฉันอร่อยทำไมเธอลองกินดูสิมันอร่อยนะมันอร่อยนะแต่ปรากฏว่ามันแพ้พอแค่ผ่านผิวมันก็คันละเหมือนกับเราเองเนี่ยเราเจอกี่ครั้งเราก็เดือดร้อนทุกทีจนมันเข็ดอ่ะคุยด้วยทีไรเดือดร้อนทุกทีคุยด้วยตัวไรเดือดร้อนทุกทีมันเข็ดอะค่ะมันเข็ดที่จะพูดคุยด้วยมันเข็ดที่จะเจออ่ะมันคนละอารมณ์กันชีวิตคนเรามันก็จะเป็นแบบนี้ว่าคนคนเดียวกันเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยได้รับแต่มุมดีๆได้แต่สิ่งที่ดีๆจากคนคนนั้นเพราะเขาต้องการพวกมั่งต้องการผลประโยชน์จากคนคนนั้นมั่งอะไรก็แล้วแต่ต้องการเอาชนะหรืออะไรก็แล้วแต่ใครสักคนนึงเขาเลยทำแบบนั้นแต่ไอคนที่ถูกกำลังถูกเอาชนะอยู่อ่ะมันได้รับมุมที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยสิ่งที่เคยดีๆอยู่มาในชีวิตกับพังหมดเลยสิ่งที่มันเคยดีๆอยู่เนี่ยมันเคยปกติอยู่เนี่ยมันกับเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยอะไรที่มันไม่เคยเป็นมันก็เป็นอะไรที่มันไม่เคยร้ายมันก็เคยละมันก็ร้ายขึ้นมาแล้วการให้อภัยเนี่ยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะไม่เคยสรุปคนแค่เวลาสั้นๆไม่เคยสรุปคนที่ใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนจะดูแล้วดูอีกเพื่อความมั่นใจว่าการสรุปคนเนี่ยของเราเป็นยังไงสวัสดีครับพี่สุริยาดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูคนคนหนึ่งเนี่ยดูหลายครั้งมากดูนานมากค่ะดูจนมั่นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับเราแพ้อะไรเนี่ยกินครั้งแรกอ้าวเพราะเรากินอย่างอื่นด้วยมั้งเราก็สังเกตพอเราเป็นไปที่ไหนทีเรามีไอ้นี่ทีไรแล้วก็แพ้ทุกทีสวัสดีค่ะคุณเหมียวกินทีไรก็แพ้กินทีไรก็แพ้เมื่อไอ้สิ่งนี้มาอยู่ด้วยทีไรเนี่ยเราคันทุกทีเหมือนกับคบคนนะคะคนคนนี้มาอยู่กับเราตอนไหนเนี่ยเดือดร้อนทุกทีหรือคนคนนี้มาอยู่ในสังคมที่เราทำงานด้วยทีไรเนี่ยเรามีปัญหาทุกทีเราจะรู้แล้วว่าไม่ว่าเขาจะย้ายไปอยู่สังคมไหนหรือเขาอยู่กับใครเนี่ยเขาอยู่ใกล้ใครคนนั้นเกลียดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้เราก็ต้องเลือกค่ะต้องเลือกที่จะพิจารณาแล้วว่าอันนี้เราแพ้ละคำว่าแพ้คือเดือดร้อนอะในเมื่อเราเดือดร้อนจากการที่จะต้องเจอคนแบบนี้เนี่ยสังคมเองก็ต้องเข้าใจว่าคุณเจออีกมุมนึงที่คุณเป็นมุมดีคุณก็เหมือนกินสับปะรดอะคุณก็กินไปให้มีความสุขกับการกินสับปะรดอันนั้นไปแต่อย่าบังคับให้คนอื่นเขาอร่อยด้วยเพราะว่าเขาคันอย่างเงี้ยค่ะนี่คือธรรมะทีนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะที่เราจะคุยกันก็คือหน้าที่ความจริงเนี่ยเราตอนนี้วันนี้เนี่ยสถานีวิทยุของเราเนี่ยออกอากาศ10สถานีเลยนะคะท่านอาจารย์ธรรมการที่เราพูดธรรมะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันมีคุณค่ามากธรรมะบางข้อเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนเลยนะคะมันไม่เคยได้ยินมาก็เอ้ยมีหน้าล่ะอย่างนี้นี่เองมันแกล้งมุมหนึ่งของชีวิตอ่ะ
เหมือนกับครั้งหนึ่งที่ตัวเองเคยอ่านหนังสือธรรมะแล้วมันรู้สึกเข้าใจเรื่องกรรมตอนนั้นไม่รู้ว่าเข้าใจได้ยังไงนะแต่มันรู้สึกอินมากเรื่องกรรมในการอธิบายของท่านดร.ชัยนพลท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของวิจัยแสงออร่าเนี่ยนะตอนนั้นชอบสนใจเรื่องพวกนี้สมัยวัยรุ่นนะคะ20กว่าสนใจเรื่องแสงออร่าแสงฉับพลันรังสีอะค่ะสนใจท่านก็อธิบายเรื่องของกรรมเอาไว้ว่าพลังงานของกรรมเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับมุมแมลงเวียงเอาไว้มันจะกลับมาหาคนนั้นเสมอโอ้ยกลัวมุมแมลงกรรมมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ประมาทตีความหมายคำว่ากรรมเนี่ยหยาบมากไม่ละเอียดคำว่ากรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันคือเจตนาทีนี้เราก็เอาไปใส่เฉพาะตอนที่เราเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาลักทรัพย์เจตนาอะไรที่มันเป็นเหมือนกับคดีความทางกฎหมายอ่ะเราใส่คำว่าเจตนาเข้าไปในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจตนาเนี่ยมันอยู่ในทุกลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นแค่เราคิดไม่ดีกับใครสักคนหนึ่งคิดโกรธคิดอิจฉาคิดอกุศลเนี่ยเขาเรียกมโนกรรมเจตนาคือกรรมเจตนาทางความคิดมันมีผลนะคะแม้กระทั่งแสงออร่าเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าน่ะจึงมีฉับพลันรังสีสว่างสวยไปทั้งตัวพระวรกายต้องบอกว่าคนบางคนเนี่ยมีแสงออร่าเยอะพอเราเจอปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาดูสว่างดูผ่องมันแสงออร่ากับซีดไม่เหมือนกันนะคะถ้าซีดนี่ก็คือจะตัวซีดดูหม่นหมองอ่ะถึงจะขาวก็ดูหมองแต่คนที่มีแสงออร่าเนี่ยบางคนเนี่ยผิวคล้ำนะคะแต่เขาผ่องเคยเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีแสงออร่าเยอะๆเนี่ยท่านอยู่กลางคืนเนี่ยมันก็ผ่องมันเหมือนมีแสงอยู่ในตัวเหมือนนีออนนะคะคนที่มีแสงออร่าเนี่ยเหมือนคนที่มีแสงนีออนอะถ้าเจอไฟก็จะผ่องเข้าไปใหญ่เลยยิ่งอยู่ในที่มืดก็ผ่องคนมีแสงออร่าจะเป็นอย่างนั้นท่านดร.ชัยนพลอธิบายเรื่องของกรรมว่าไอ้กรรมเนี่ยการกระทำเนี่ยมันมีเจตนาอยู่ในเจตนาที่เป็นความคิดเนี่ยคิดดีเจตนาเอาแค่ความคิดนะคะยังไม่ส่งออกถึงการกระทำยังไม่ส่งออกถึงการฉังคำพูดซึ่งมันมีผลกับดีดกับมาหาเราเร็วมากเหมือนบุ้มแมลงเอาแค่อยู่ในความคิดเนี่ยจิตที่มันเมตตาจริงๆโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยมันมีพลังมหาศาลเลยค่ะมันทำให้แสงออร่าเนี่ยออกจากตัวมันมีพลังงานแล้วแสงออร่านี่แหละค่ะที่สัตว์ต่างๆเนี่ยสัมผัสได้แต่บางทีเนี่ยอย่างคนเนี่ยที่มีคนมาลายล้อมมากมายบางคนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการให้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่เป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทีนี้ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยสุขหรือทุกข์ถ้าบุคคลที่ให้ย่อมเป็นที่รักเนี่ยการให้มันสุขอยู่แล้วมันการให้มันได้บุญอยู่แล้วค่ะมันมีแสงออร่าของการให้มันมีแสงออร่าของการสละแต่คนที่ให้เนี่ยเมื่อให้แล้วไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนย่อมมีความสุขค่ะเราดูได้จากความสุขที่เขามีเขาให้แล้วเขารู้สึกว่าคนที่รับมีความสุขเขาก็จะรู้สึกมีความสุขแต่คนที่ให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยคนนั้นจะหาความสุขไม่ได้สังเกตดูแล้วกันจะมีความกังวลจะมีแผนการจะมีอะไรสารพัดเพราะว่าเขาให้เพราะเขาหวังสิ่งตอบแทนคนให้ที่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยมันจะไม่มีความสุขมันจะมีความทุกข์อันเนี้ยเราสังเกตได้ค่ะคือถ้าเราเป็นนักสังเกตไม่ได้จับผิดนะคะสังเกตคือให้รู้ว่าดีหรือไม่ดีจับผิดคือเอาเรื่องสังเกตคือคุณต้องหาข้อดีเขาให้เจอด้วยสังเกตเนี่ยมันต้องได้ทั้งข้อดีข้อเสีย
แต่จับผิดเนี่ยมันจะไม่มองข้อดีมันจะเห็นแต่ข้อเสียนี่คือความแตกต่างกันของคำว่าสังเกตกับจับผิดไม่เหมือนกันถ้าสังเกตปุ๊บเนี่ยเห็นข้อดีปุ๊บมันดีแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยค่ะดร.ชนพลอธิบายแค่นี้แหละค่ะด้วยบุญเก่าอะนะคะมันรู้สึกกลัวมากว่าการกระทำของเราทุกอย่างที่มันทำออกไปเนี่ยมันเหมือนกับมุมแมลงถึงจะมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นคละคลานกันมากมายขนาดไหนตัวเองก็ไม่แข็งนะคะฝึกมาตลอดชีวิตว่าใครต้องการอะไรจะให้ค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อมีโอกาสทำอะไรก็จะทำที่เป็นความดีทีนี้สมมุติว่าโอกาสของเราในการทำความดีมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คนอยากได้อ่ะบางคนมีโจทย์นี้ขึ้นมาเราอยากจะได้มีคนอยากจะได้โอกาสของเราอ่ะเราจะให้ไหมในเมื่อเธอบอกไงอาจารย์ธรรมวลีในเมื่อเธอพูดไงว่าเธอเนี่ยจะให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คนต้องการแล้วในเมื่อเธอมีโอกาสเนี่ยฉันขอโอกาสของเธอได้ไหมถ้ามีคนมาถามแบบเนี้ยฉันอยากได้โอกาสที่เธออยู่อ่ะเขาทำท่าทางอยากได้โอกาสของเรามากเลยเธอจะให้ไหมดูแนวคิดนะคะที่เป็นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าดูก่อนว่าโอกาสนั้นคืออะไรกันโอกาสนั้น อาจจะเป็นของแจกอาจจะเป็นของแจกว่าเนี้ยของแจกเนี้ยฉันให้เธอได้โอกาสฉันให้เธอฉันยกโอกาสให้ของแจกเนี่ยมันเป็นของเราคนเดียวเราก็สามารถที่จะยกให้คนคนนั้นได้ถ้าเขาต้องการให้ค่ะมุดมีคนบอกอาจารย์ธรรมวลีฉันให้นี่เอาเลยค่ะถ้าอยากได้ฉันให้อะแต่ถ้าเกิดเป็นโอกาสเกี่ยวกับงานโอกาสเกี่ยวกับงานมีคนมอบโอกาสให้เราทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เพราะว่ามองว่าเรามีความสามารถมองว่าเรามีความสามารถในการทำงานนี้หลายคนทำสิ่งนี้ผิดพลาดมากโอกาสที่คนเขาให้เราทำงานยกให้เราทำหน้าที่เนี่ยแล้วมีคนอยากทำเนี่ยเรามอบให้ใครไม่ได้เลยนะคะถ้าเรามอบให้ใครเราเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบค่ะเพราะว่าเขามอบโอกาสให้กับเราเขาไม่ได้ให้คนอื่นเขาไว้วางใจเราเขาหวังจะพึ่งเราเขาต้องการให้เราเนี่ยทำให้เขาดีๆมันเพื่อส่วนรวมไงเขามองว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะทำให้ส่วนรวมเนี่ยเจริญได้เพราะฉะนั้นเขามอบโอกาสให้กับคุณคุณไม่มีสิทธิ์เอาโอกาสนี้ไปมอบให้กับคนอื่นถ้าคุณต้องการที่จะมอบให้กับคนอื่นคุณต้องมอบคืนกับคนที่เขาให้โอกาสนี่คือระบบความคิดที่มีระบบแบบมีสติไม่ใช่ใช้อารมณ์แบบเอ้ยเขาอยากเป็นอย่างฉันเนี่ยฉันยกให้เขาเป็นเลยไม่ใช่ค่ะคุณนี่สิทธิ์ยกพอคุณไปยกเนี่ยปัญหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอเยอะเหมือนกันทำงานเนี่ยอย่างคนทำงานด้วยกันเนี่ยบางทีมันแข่งขันกันอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่กันอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันยกโอกาสตัวเองให้กับคนอื่นเราต้องไปดึงโอกาสคืนพอเราดึงโอกาสคืนเนี่ยมันก็กินใจกันอีกไปมาสร้างปัญหาให้กับเราคนแบบนี้น่ากลัวอีกอย่างนึงนะคะคนอ่อนแอทางหัวใจเนี่ยบางทีมันก็น่ากลัวนะสมมติว่าเอาเรามอบหน้าที่ให้ใครทำอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ารับผิดรับหน้าที่ไปมีคนอยากจะเป็นอย่างตัวเองขึ้นมาเขาอาจจะใส่ร้ายมั่งว่านู่นว่านี่โดนนู่นโดนนี่เขาใส่ร้ายแทนที่จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดหรือถ้าทำไม่ไหวคืนค่ะคืนโอกาสให้กับคนอื่นเขาคืนโอกาสให้กับเจ้าของทีนี้ตัวเองไปยกหน้าที่เอ้ยทำแทนฉันหน่อยสิก็ในเมื่อเจ้าของงานเนี่ยที่เขามอบให้เนี่ยเขาให้คุณทำคุณไปมอบให้คนอื่นต่อเนี่ยบางทีคนนั้นอาจจะไม่เหมาะสมอ่ะมันก็เลยเสียหายปกติที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งทำจริงๆแล้วเนี่ยทำงานมาชีวิตเนี้ยทำงานให้กับสาธารณะหลักๆจริงๆไม่กี่ที่นะคะทำงานให้ไม่กี่วัดกี่ที่แล้วก็มาทำจิตอาสาก็กับคุณหมอสมชายอีกที่หนึ่งทำงานกับผู้นำไม่กี่ท่านนะคะรู้จักคนเยอะไหมเยอะค่ะแต่ว่าทำงานกับผู้นำไม่กี่ท่านนะคะอย่างที่เก่าที่ทำงานมาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณกนกพรขณะที่เก่าเนี่ย
หอวัดท่าพระยาจากสวัสดีค่ะคุณสุภัตราพรุ่งนี้เจอกันนะคะนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่วัดท่าพระยาจากค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณควรเพลงทำไมถึงชื่อควรเพลงนะคะสัมภาษณ์นิดนึงนะคะทีนี้พูดต่อว่าคนเราเนี่ยในการที่เราอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีความเข้าใจนะมีความเข้าใจว่าเราเองเนี่ยมีพฤติกรรมมีการกระทำกับคนอื่นเนี่ยแบบไหนในการตัดสินใจต่างๆที่เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นพูดถึงไหนแล้วคะสมาธิเสียนะคะอย่างเช่นที่พูดไปว่าเรื่องของการทำงานต่างๆที่เราทำงานร่วมกับคนเนี่ยเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไม่เข้าใจพอคนไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะประมาทอ๋อคุณชื่อเฟสนะคะในอ๋อเป็นชื่อเฟสชื่อควรเพลงเนี่ยเป็นชื่อเฟสค่ะเราก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจนะตัดสินใจที่จะทำอะไรเนี่ยตามอารมณ์มากกว่าตามเหตุผลตามหลักแล้วเนี่ยพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงวางหลักไว้ให้กับเราหมดแล้วในการที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาถ้าเรามีคุณสมบัติแบบเนี้ยเราก็จะไม่สร้างเขาเรียกว่าไม่สร้างปัญหาอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของการยกหน้าที่อะค่ะการยกหน้าที่เนี่ยมันทำไม่ได้อย่างเรางอนใครโมโหใครแล้วเราเออยกหน้าที่นี้ให้เธออย่างตัวเองเมื่อสมัยก่อนนะคะสมมติว่ามันลุมเล้ามากๆเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่อยู่ที่ทำงานเก่าๆอายุก็น้อยด้วยประสบการณ์ก็น้อยด้วยปรากฏว่าปัญหามันเยอะมากบางครั้งเนี่ยอดทนแล้วอดทนอีกอดทนแล้วอดทนอีกไม่พูดเลยนะคะไม่พูดเลยพูดให้กับคนที่พูดให้ฟังเนี่ยกลายเป็นคนที่ร้ายกับเราอีกบางหากเป็นเล่าว่าคนนี้เกลียดเราคนนั้นเกลียดเราอยากจะระบายอ่ะเขียนเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ไหนได้ล่ะหนักไปกว่านั้นคือเขาเอาสิ่งที่เราเล่าเนี่ยว่าใครเกลียดเราเนี่ยเขาจำได้ว่ามีใครบ้างเขาเอาข้อมูลอ่ะไปให้กับคนที่เกลียดเรามากกว่าเดิมอีกแต่ก็ชอบมาฟังนะชอบมาคุยกับเรานี่คือสิ่งนี้ที่เจอมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังเจอคนแบบนี้อยู่ก็เลยโอ้โหรู้สึกว่าตอนนั้นมันสู้บารมีไม่ไหวมันสู้กำลังไม่ไหวอายุมันยังน้อยอยู่ค่ะในเมื่อเราสู้ไม่ได้เนี่ยแล้วเมื่อเราได้รับหน้าที่แล้วเราก็ไม่ยกหน้าที่ให้กับใครนะคะเราเทนค่ะเทนคนที่ทำหน้าที่เราเนี่ยให้เขารู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งปัญหามันอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยที่นี่จะอยู่ต่อยังไงในเมื่อท่านมอบหน้าที่ให้กับเราเขามอบหน้าที่กับเราแล้วเนี่ยเราก็จะเคลียร์เลยค่ะเคลียร์งานของตัวเองเอาไว้ให้ดีๆแล้วค่อยไปเคลียร์ไว้ทีนี้เนี่ยทางครูบาอาจารย์หรือทางผู้นำเองเนี่ยท่านจะมอบให้ใครทำก็เรื่องของท่านแล้วไม่เกี่ยวกับเราแต่เราเคลียร์ไว้ให้แล้วล่ะค่ะว่าใครที่สามารถที่จะฟังเรารู้เรื่องอ่ะที่เราเคลียร์เนี่ยเราดูแค่ว่าใครที่สามารถทำตามที่เราเคยทำอยู่ใครที่เคยช่วยเราอะไรไว้มั่งเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าเราทำอย่างนี้เพราะแบบนี้เราทำแบบนี้เพราะแบบนี้ก็เคลียร์ไว้แต่ก็ไม่ได้ยกหน้าที่อะไรให้กับใครมันยกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปที่คำถามว่าถ้ามีคนบอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่จากอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีจะให้ได้มั้ยได้ค่ะถ้ามันเป็นส่วนตัวนะคะถ้ามันเป็นส่วนรวมเนี่ยเช่นหน้าที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้ไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ให้เพราะมันไม่ใช่ของเราโอกาสมันไม่ใช่ของเราเราจะโอกาสไปให้คนอื่นเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นโอกาสที่มันเป็นเหมือนกับลาภสักการะอะไรแบบนี้ค่ะโอกาสในการได้รางวัลต่างๆมันสามารถที่จะให้ได้แต่ว่าโอกาสที่เป็นการทำงานเนี่ยมันให้ใครไม่ได้นะคะเพราะโอกาสอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของสวยงามของใครทุกๆคนแต่มันเป็นการรับผิดชอบที่เราต้องรับมาเราต้องทำให้มันจบแต่ถ้าเราจะหาคนมาช่วยเราอะไรเรานี่อีกเรื่องนึงเขาไม่ว่าหรอกค่ะแต่เราต้องรับผิดชอบงานนะให้มันผ่านไปอันนี้คือ
ความเป็นผู้มีความรับผิดชอบมันค่อยๆสะสมอะค่ะเราจะมาเอาคำชื่นชมของคนหรือมาทุกข์เพราะคนด่าเราแค่คนสองคนไม่ได้ถ้าคุณจะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยคุณต้องใช้เวลาค่ะแบบนี้วันนี้ไม่แบบนี้วันนี้ไม่แบบนี้วันนี้ใช่แบบนี้วันนี้ไม่ทำให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นเอกลักษณ์จะกลายเป็นอุปนิสัยที่คนเขารู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบนี้นะเรามีความอดทนนะเราไม่มีความอดทนหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่พูดไปเมื่อวานว่าความทุกข์อะค่ะความทุกข์เนี่ยมันมีหลายระดับมากที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องความสุขใช่ไหมคะความสุขเนี่ยมันมีหลายระดับมากเลยค่ะในพุทธศาสนาเนี่ยจะมาบอกว่าสุขใครสุขมันไม่ใช่นะคะเขาจัดระดับอยู่ค่ะความสุขเนี่ยมีตั้งแต่สุขทางกามคุณคุณจะมีความสุขในเรื่องของการกินการนอนการอยู่ความรักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความสุขระดับปกติของกามคุณของคนที่อยู่ในชั้นกามาวจรเลยค่ะพื้นฐานเลยความสุขขั้นพื้นฐานแต่คนบางคนเนี่ยเขาเลยความสุขระดับนี้ไปแล้วเขาอาจจะมีความสุขกับอุดมการณ์อาจจะมีความสุขกับการทำความดีซึ่งมันอาจจะเป็นความทุกข์ของคนที่ติดความสุขในระดับกามคุณแล้วคุณจะมาเอามาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยความสุขของคนเราไม่เหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปเปรียบเทียบค่ะของใครของมันไปเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบชั้นนะคะถ้าคุณไปเปรียบเทียบชั้นนะคุณจะต่ำทันทีเลยนะคะกรรมคุณเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคนละแบบกันมันถ้าเกิดว่าพูดถึงลักษณะของความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยที่มันละกิเลสเนี่ยมันคนละระดับกันแต่ถ้าเกิดพูดถึงความสุขแบบทางโลกอ่ะมันก็คือสุขเหมือนกันแต่สุขที่มันมีความบริสุทธิ์จากกิเลสอ่ะมันคนระดับกันเลยความสุขในกามทุนเนี่ยหยาบที่สุดละแล้วก็ความสุขในระดับของอุดมการณ์ซึ่งมีจุดหมายที่จะต้องอยู่เหนือกามคุณอย่างเงี้ยอย่างเช่นคนที่ทำสร้างความดีในรูปแบบต่างๆคุณต้องไม่เอากามคุณมาเกี่ยวข้องคุณต้องมีความสุขในระดับอย่างเช่นการทำทานเนี่ยอาจจะมีกามคุณมาเกี่ยวข้องคือให้อาหารให้น้ำให้บ้านให้รถให้อะไรก็แล้วแต่อาจจะมีกามคุณมาเกี่ยวข้องแต่ผู้ให้คุณต้องไม่มีกามคุณผู้ให้เองเนี่ยต้องสละไอ้จิตที่มันสละเนี่ยมันคือการสละกามคุณค่ะแต่ตราบใดที่คุณให้กามคุณคนอื่นแต่คุณก็ยังผูกพันกับกามคุณนั้นอยู่หรือคุณหวังผลจากกามคุณคุณก็จะไม่ใช่คนที่ให้ทานอย่างบริสุทธิ์คนละแบบนะคะเพราะฉะนั้นนะความสุขมันมีตั้งแต่ระดับกามคุณระดับของฌานสุขในฌานซึ่งเป็นฉุกเป็นความสุขเกิดขึ้นจากสมาธิหรือสุขพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยไม่ต้องใช้กามคุณมาปรุงแต่งความสุขไม่ต้องใช้สมาธิมาปรุงแต่งความสุขแต่ความไม่มีกิเลสคือความสุขเพราะความดับทุกข์ก็คือสุขนั่นเองอันนี้คือระดับพระนิพพานทีนี้เรามาพูดถึงความทุกข์กันจะมาบอกว่าเฮ้ยแกพูดคนอื่นดูถูกคนอื่นมากดคนอื่นลงดูถูกคนอื่นนี่เองอะไรเงี้ยเรามาคุยกันแบบเหตุผลนะคะพุทธศาสนาเนี่ยต้องอธิบายแบบตรรกศาสตร์คือแบบปรัชญาค่ะพุทธศาสนาเป็นปรัชญาอย่างนึงปรัชญาเนี่ยการความทุกข์เนี่ยบางคนเนี่ยแค่ไม่ได้นอนสบายไม่ได้กินสบายไม่ได้แฟนไม่ได้ความรักไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็ทุกข์แล้วค่ะนี่คือความทุกข์ในระดับกามคุณไม่ได้บ้านไม่ได้รถไม่สมความปรารถนาเรื่องสามีภรรยาเรื่องคู่ครองทุกข์ค่ะทุกข์แล้วแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เขามีระดับอุดมการณ์ที่เขาสร้างบารมีปฏิบัติธรรมต่างๆทำฌานเนี่ยความสุขของเขาเนี่ยอยู่กับอารมณ์ฌานอยู่กับการรักษาจิตให้มันเป็นกุศลเขาไม่ได้มีความสุขทางกามหรือเขาอาจจะมีการติดยึดอยู่กับกามคุณเพราะมันเกิดอยู่ในชุดชั้นกามาวจรแต่เขากำลังพยายามที่จะอยู่เหนือกามเพราะฉะนั้นความสุขของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่กามละบางครั้งเนี่ยที่จิตของเขาเนี่ยหลุดไปในกามคุณน่ะเขาทุกข์อีกต่างหากโอ้ไม่น่าเลยหลุดไปอีกแล้วไม่น่าเลยหลุดเคยเห็นไหมคะนักปฏิบัติ
ไม่น่าเลยดูดิจิตมันหลุดไปกามคุณอีกแล้วไม่ติดอีกแล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราจะเห็นคนแบบนี้นี่คือจิตมันไม่ติดในกามคุณมันพยายามที่จะหนีกามคุณพยายามที่จะต่อสู้กับกามคุณพยายามที่จะฝึกตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าระดับของความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันชี้วัดปัญญาก็คือแบบนี้เพราะว่าปัญญาเนี่ยมันเป็นชื่อของการเห็นกิเลสเป็นชื่อของการเห็นกิเลสเห็นแจ้งตามความเป็นจริงคนที่ไม่เห็นกิเลสไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์เพราะเรื่องอะไรทุกข์เรื่องง่ายๆทุกข์เรื่องที่ไม่ควรทุกข์บางทีเรื่องไม่ทุกข์ก็ไปทำให้อื่นก็ทุกข์อีกเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะก็พยายามจะสร้างขึ้นมาให้กับคนอื่นเขาเห็นแล้วว่าเรากำลังพยายามบอกว่าเรื่องเราเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครใหญ่เท่านี้เลยเรื่องของเจ้าของใหญ่ที่สุดเคยเจอไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นคนที่เขาฝึกฝนมาตามหลักวิชาการหรือตามหลักปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าระดับความทุกข์ของคุณเนี่ยมันอยู่เรื่องอะไรไอ้เรื่องที่คุณทุกข์เนี่ยมันอยู่ในระดับของอะไรถ้าเป็นระดับของกามคุณแบบถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาก็ผ่านไปแล้วอะแต่คุณเองเนี่ยไม่ผ่านก็แสดงว่ามันอยู่ระดับเนี้ยทีนี้วิธีแก้ต้องแก้ยังไงก็ต้องเชื่อคนที่เขารู้ด้วยนะคะคือถ้าเขาแนะนำแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่เอาอะแต่ก็ต้องการคำแนะนำเนี่ยโอ้โหเจอคนแบบนี้ปวดหัวค่ะเจอคนแบบนี้ปวดหัวมีความทุกข์ขอคำปรึกษาหน่อยแต่พอแนะนำไปไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้แบบนั้นก็ไม่ได้คืออะไรคือเขาต้องการแค่สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นคนที่ปรึกษาธรรมะลักษณะแบบนี้คือสมมุติว่าบอกว่าอยากกินปลาอยากกินปลาแต่ตัวเองเนี่ยอยู่บนดอยอยู่บนเขาอยากกินปลาก็กุ้มใจอ่ะอยากกินปลาสมมุตินะคะมันกินไม่ได้เข้าใจไหมว่าตอนนี้เราอยู่บนดอยปลาทะเลมันอยู่ไกลมากเลยก็พูดอยู่แต่ว่าอยากกินปลาอยากกินปลาไม่รู้อ่ะพออธิบายไปว่ามันอยู่บนดอยใช่เข้าใจว่ามันอยู่บนเขาแต่อยากกินปลาก็คือมันต้องการเฉพาะสิ่งที่ต้องการเท่านั้นไม่ยอมรับเหตุผลของความเป็นจริงพอไม่ยอมรับเหตุผลตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วใครล่ะจะเอาชีวิตของเขาทั้งชีวิตมาจมอยู่กับเราตลอดชีวิตมานั่งฟังเราอยากกินปลาอยากกินปลาอยู่ทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาช่วยได้อะเขาก็ช่วยแล้วทีนี้เขาจะช่วยก็ไม่เอาทีนี้พอเราบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปหาปลาให้ฉันจะลงจากดอยไปนะฉันจะไปเอาปลามาให้เธอน่ะไม่เอาเกรงใจจะไปเอาให้ก็ไม่เอาอีกแล้วเกรงใจแต่เอางั้นนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเธอลงไปเองเธอลงไปหาปลาดูข้างล่างไม่เอาไม่กล้าไป เคยเจอคนแบบนี้ไหมปวดหัวค่ะมันไม่ไปไม่มามันไม่อะไรเลยอะแล้วทุกคนเนี่ยชีวิตเนี่ยเขาต้องเดินหน้านะจะไม่มาไม่ไปแบบนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยมันก็พอจะเข้าใจนะแต่นานๆเข้าเนี่ยมันเข้าใจไม่ได้นะแต่ละเวลาแต่ละคนเนี่ยมันมีขีดจำกัดของการทำกิจกรรมต่างๆของชีวิตอะใครจะเอาชีวิตของเขาทั้งชีวิตมาจมไว้กับเราตลอดเวลามานั่งฟังเราพูดแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขอะไรเลยอันนี้มันก็แก้ได้ก็ไม่แก้อันนี้ก็แก้ได้ก็ไม่แก้อันนี้ก็แก้ได้ก็ไม่แก้ไม่แก้สักอย่างนึงไม่เอาไม่เอาแต่ก็ไม่เดินหน้าแล้วก็ไม่ถอยหลังด้วยนะ เขาก็ต้องปล่อยให้เราเนี่ยใช้ความคิดเองละคราวเนี้ยตัดสินใจเองว่าเราจะเอายังไงค่อยๆคิดเพราะว่าทุกคนเนี่ยให้คำปรึกษาไปหมดละอยู่ที่คุณแล้วล่ะคุณจะเลือกทำแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความทุกข์ที่แตกต่างในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความทุกข์ให้เราเห็นในระดับที่แตกต่างกันอย่างในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเรื่องของทุกข์ในอริยสัจว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกข์คือความไม่สบายกายทุกข์คือความไม่สบายใจทุกข์คือความคับแค้นใจ
ทุกข์คือความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นทุกข์แม้กระทั่งความเกิดเองเนี่ยถ้าคนไม่มีความเข้าใจมันจะไม่เห็นเลยแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเนี่ยบางคนก็ว่าอาจารย์ธรรมวลีอ้าวอาจารย์ธรรมวลีพูดอ่ะก็เห็นจัดวันเกิดให้เนนอยู่เลยก็เห็นจัดงานวันเกิดให้กับเนนอยู่เลยอ่ะจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูว่าคนนู้นว่าคนนี้ได้ยังไงอะไรขอแก้ตัวนิดนึงจะบอกว่าอธิบายก็จะดูดีเกินไปขอใช้คำว่าแก้ตัวว่าเราก็ต้องดูว่าสวัสดีครับพี่เพชรเราก็ต้องดูว่าคนที่เราเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยเขาอยู่ในระดับของความเข้าใจธรรมะเนี่ยขนาดไหนเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการมรรคผลนิพพานอะไรเขาต้องการคนที่เข้าใจเขาต้องการกำลังใจHappy birthday to you เนี่ยเค้กเนี่ย500บาทปอนด์หนึ่ง2ปอนด์ให้ในวันสำคัญเนี่ยความรู้สึกดีๆเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินนะเราต้องให้เวลาที่มันเหมาะสมจังหวะที่มันใช่พอเราให้ตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันคือกำลังใจในการเรียนหนังสือมันคือกำลังใจในการอยู่ร่วมกันมันคืออะไรสิ่งหลายอย่างที่มันสามารถเกิดขึ้นมาแล้วงอกงามขึ้นมาจากเค้กอะบอนเดียวเราดูตรงนี้มากกว่าแต่ถ้าเราจะจับผิดกันเนี่ยจับผิดยังไงก็ได้ผิดค่ะจับผิดจากความคิดอคติจับผิดจากความคิดหาเรื่องหานู่นหานี่เพราะฉะนั้นคนถ้าไม่ชอบกันเนี่ยตัวเองจะพยายามไม่คุยด้วยเพราะว่าคุยเท่าไหร่มันก็มีแต่เรื่องผิดๆอคติค่ะทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่หาเรื่องหรือคุยแล้วมีเรื่องบ่อยๆตัวเองยังไม่คุยด้วยเลยค่ะคุยด้วยน้อยหรือคุยด้วยแล้วเอาไปพูดที่อื่นต่อแบบไม่ดีเนี่ยถ้าจะทำต้องสังเกตนะคะว่าคนที่คุยกับเราไปแล้วเนี่ยฟีดแบคหรือผลที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาไปหาใครเขาไปเจอใครแล้วมันมีไปยังไงบ้างเนี่ยมันคือสตินะคะเราไม่ได้จับผิดใครถ้าต้องสังเกตดีๆเราจะรู้ว่าคนคนไหนเป็นมิตรกับเราจริงๆมันมีมิตรแท้กับมิตรเทียมค่ะมิตรเทียมเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันพระกับวันโกน2วันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสพาเนนเนี่ยครั้งแรกก็จะไปดูน้ำตกคือเนนเนี่ยชอบเล่นน้ำมันหยุดนะเด็กๆเรียนกันหนักมากวัดภูจวงเนี่ยเรียนหนักค่ะก็เลยเนนอยากจะเล่นน้ำก็จะพาไปทีนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าต้องไปในที่ที่มันไม่ดูให้เหมาะสมหน่อยเด็กก็คือเด็กอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปดูน้ำตกน้ำแห้งอ่ะคนแถวๆนั้นบอกน้ำแห้งก็เลยพาไปที่บ้านกะเหรี่ยงไกลเกียงเลยซื้อขนมไปแจกเด็กด้วยถือโอกาสไปบ้านกะเหรี่ยงไกลเกียงจังหวัดกาญจนบุรีแถววัดแถวอำเภอมหาสวัสดิ์ก็เลยไปเยี่ยมลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยก็หลายอย่างค่ะคือทำอะไรทีอย่างนึงมันต้องได้หลายๆอย่างด้วยอ่ะก็ไปเนยก็นั่งรถไปเราไปไหนก็กระโดดขึ้นรถไปไหนก็กระโดดขึ้นรถไปไหนก็กระโดดขึ้นรถสนุกสนานเด็กอ่ะนั่งหลังรถก็เลยคุยกับพระอาจารย์คุยบอกกับพี่หมออมพรแล้วก็พี่อรพินไปด้วยบอกว่าดูสิคนเราเนี่ยด้วยความไว้วางใจเนี่ยใครจะพาไปไหนเนี่ยไม่ถามสักคำเนนไม่ถามสักคำหนึ่งว่าครูอาจารย์จะพาผมไปไหนต่อไม่ถามสักคำเพราะความที่ไว้ใจคนเราเนี่ยที่มันโดนฆ่าเนี่ยโดนทำร้ายต่างๆเนี่ยหรือโดนโกงโดนหักหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไว้วางใจของเราเนี่ยแหละเราไปดูเลยค่ะคดีต่างๆที่เกิดขึ้น 90% เกิดขึ้นจากความไว้วางใจคนอื่นคนใกล้ชิดมิตรปฏิรูปคือมิตรเทียมอะค่ะมิตรที่ประสงค์ร้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากคนคนนั้นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องไม่ไว้วางใจใครคนละอันนะคะไม่ใช่ว่าพอเราไม่ไว้พอเรารู้สึกคนนี้เป็นไม่มิตรปุ๊บเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีบอกต้องไม่ไว้วางใจใครไม่ใช่เรามีวิธีการอยู่กับคนอื่นแบบไหนให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลมีสติและรอบคอบ1เราต้องอยู่กับคนอื่นด้วยความเมตตาจริงๆแต่เมตตาเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเมตตาแล้วเราต้องเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดอ่ะเราเมตตาก็จริงอ่ะแต่เราก็ต้องสังเกตมีสติว่าสิ่งที่เขาพูดกับเราเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศล
อย่างบางทีเนี่ยมีบางคนเนี่ยตัวเองไม่ได้โดนอะไรบางทีก็ไม่ได้จับอะไรใครนะคะแต่พอพูดเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งเขาพูดถึงแม่เขาว่าแม่เขาชอบด่าเขาชอบอะไรเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของอาหารบางอย่างยกตัวอย่างนะคะอาหารบางอย่างบอกว่าน้องสาวเขาเนี่ยซื้อมาให้แม่เขากินทีนี้น้องสาวบอกว่ามันอันตรายแม่อย่ากินเลยแม่อย่ากินเลยเพราะว่ามันมีสารบอแลกอะไรพวกเนี้ยมันจะก่อมะเร็งทีนี้แม่ก็เลยเอาให้ตัวเองกินบอกว่าน้องสาวก็เหมือนกันทั้งน้องสาวกับแม่เนี่ยบอกให้ตัวเองอย่ากินดูสิก็มาฟ้องให้เราฟังมาฟ้องว่าดูสิแม่คิดอย่างนี้น้องคิดอย่างนี้กับตัวเองเราก็ไม่มั้งเราก็พยายามที่จะพูดให้เขามองแม่ของเขากับน้องของเขาว่าดีเราก็บอกไม่มั้งแม่กับน้องเขาคงล้อเล่นบอกให้กินไปเลยให้คนนี้กินไปแหละให้ตัวเองกินไปแหละให้คนที่พูดมาฟ้องเนี่ยกินไปเถอะให้คนนี้กินไปให้คนนี้ตายไปเลยกินไปเลยเป็นมะเร็งไม่เป็นไรหรอกให้กินอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะพูดให้เขาเนี่ยมองแม่กับน้องของเขาให้ดีบอกว่าไม่มั้งเขาล้อเล่นเสียงยืนยันมั่นใจมากว่าไม่นะแม่น่ะคิดอย่างนั้นจริงๆน้องคิดอย่างนั้นจริงๆเราก็เอ้าในเมื่อนั่นคือน้องตัวเองแท้ๆในเมื่อนั่นแม่ตัวเองแท้ๆเนี่ยตัวเองยังพูดแบบนี้กับแม่กับน้องหลายเรื่องที่พูดถึงคนอื่นเขาก็เป็นแบบนั้นเขาจะพูดแต่เหมือนเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาเป็นผู้น่าสงสารคนอื่นที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยไม่ดีเลยแล้วเขาก็บริสุทธิ์ใสซื่อแต่เราฟังทุกคนเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนไม่ดีกับเขาหมดเลยเขาจะซื่อใสเขาจะบริสุทธิ์พอเราฟังปุ๊บเฮ้ยคนคุยแบบนี้แล้วคุยกับเราอะอนาคตพอคุยกับเราไปเนี่ยไปพูดกับคนอื่นเนี่ยก็ต้องพูดในลักษณะแบบนี้คือเขาเป็นคนลักษณะเขาไม่ได้ว่าร้ายคนอื่นนะคะแต่เขาจะพูดให้เขาดูน่าสงสารเป็นผู้ถูกกระทำแล้วทำไมคนนี้ถึงทำกับเขาแบบนี้แล้วเขาก็จะฟ้องทุกคนเลยพอเขาพูดถึงใครเนี่ยเราก็จะสังเกตใช้เวลาเป็นปีๆค่ะในการสังเกตเนี่ยพอเขามาฟ้องใครหรือมาพูดถึงใครให้เราฟังเราก็จะแก้ตัวให้ทุกคนค่ะไม่มั้งเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกมั้งเจ้าของต้องการให้เราสมทบอะค่ะช่วยด่าช่วยแสดงความคิดเห็นช่วยแสดงความเห็นใจแต่เราไม่ได้แสดงความเห็นใจอะเรารู้สึกว่ามุมความคิดแบบนี้มันไม่ดีเราก็เลยบอกว่าไม่มั้งไม่นะพอเราคัดค้านหรือเราบอกกับเขาว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ดีเขาจะปฏิเสธทันทีหรือสวนทันทีพยายามที่ให้เราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เขาพูดพอเราเชื่อในสิ่งที่เขาพอเราไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเราไปพูดทางที่ไม่ดีค่ะเพราะเราไม่เชื่อเขากลัวว่าเขาเอาใครมาดินทาให้เราฟังหรือพูดถึงเนี่ยเราจะไปพูดเนี่ยคะเหมือนกับที่เขาทำเขาก็เลยต้องมาใส่ให้เราเนี่ยดูไม่ดีแทนแล้วคนแบบนี้เคยเจอมาหลายคนแบบนี้แก้ไขอย่างไรครับปกติตัวเองจะแก้ไขโดยการเลิกคบค่ะอาจารย์คือโดยมารยาทในสังคมก็คุยปกติอะค่ะแต่ว่าหลีกเลี่ยงในการพูดคุยรายละเอียดละเพราะว่าชีวิตเราต้องสร้างบารมีเหมือนกันเราคงไม่เสียเวลากับคนประเภทนี้นานอย่างเงี้ยค่ะแก้ไขต้องแก้ไขที่ตัวเราคือโลกใบนี้ทั้งโลกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขใครได้นะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขใครได้แต่เราเนี่ยต้องแก้ไขที่ตัวเราถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยเราจะเลือกอุดมการเราจะเลือกทำความดีหรือเราจะเลือกอะไรชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเหลือเผื่อแผ่พอที่จะไปเสียเวลาสมมุติว่าเขามีความทุกข์จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขเขาได้แต่อันนี้ก็ลองแก้ไขให้เขามานานมากค่ะยิ่งแก้ไขยิ่งเดือดร้อนยิ่งแก้ไขยิ่งเดือดร้อนเข้าตัวค่ะยิ่งยกตัวอย่างของเราเนี่ยที่เป็นเรื่องไม่ดีค่ะแล้วเราเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แก้ยังไงพอเราเจออย่างนี้ปุ๊บเราจะยกตัวอย่างที่เราเจอจากคนนั้นเจอจากคนนี้ให้เขาฟังแล้วเราก็บอกว่าเราทำยังไงเขาไม่ได้เอาวิธีแก้ไขของเราไปพูดแต่เขาเอาวิธีการที่เราเลือกเล่าของเราไม่ดีเนี่ยไปพูดคนแบบนี้คุยด้วยไม่ได้เลยค่ะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุ้มค่าค่ะต้องเลือกที่อยู่ออกห่างๆเพราะว่ามันเวลาเราเนี่ยจริงๆเนี่ย50กว่าเนี่ยมันเหลือเวลาในการลุยแบบเนี้ยไม่เกิน10ปีค่ะอาจารย์พอเกิน10ปีไปแล้วเนี่ยเราลุยอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเสียเวลามาพูดคุย
แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเครดิตเราเสียเนี่ยเราสร้างบารมียากด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยเครดิตเนี่ยมันคือความเชื่อถือเอาไปทำอะไรอ่ะนักปฏิบัติหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆเราเนี่ยคนที่เขาฟังเนี่ยเขาจะได้ปัญญาปิ้งขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความศรัทธาค่ะถ้าเกิดเขาไม่มีความศรัทธาในตัวเราเนี่ยเขาฟังแล้วมันไงก็โอ้ยพูดไปก็จะจับผิดกันอยู่อย่างนั้นนะคะพูดไปก็จะจับผิดกันอยู่อย่างนั้นมันก็จะมานั่งจับผิดกันก่อนที่จะเข้าใจมันก็จะใช้เวลานั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างคนบางคนที่เราพิจารณาแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวอย่างคนคนเนี้ยพิจารณาแล้วทุกครั้งเห็นปัญหาให้อภัยทุกครั้งเห็นปัญหาให้อภัยโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะคะให้อภัยเขามาตลอดเขาก็ยังไม่รู้ตัวจนตอนหลังเนี่ยเราต้องตัดสินใจตัดออกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ว่าโดยสังคมเจอกันคุยนะคะคุยทางสังคมอะไรเจอกันคุยทุกที่ค่ะยกเว้นคุยส่วนตัวค่ะไม่คุยอย่าไปคุยกับคนส่วนตัวคนแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันมีแต่เสียกับเสียแน่นอนค่ะญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านญาติธรรมนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบเวลาตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลค่ะที่ท่านเมตตาลิงสัญญาณให้กับวัดท่าพญาจักรขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมวลังสีกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามที่เมตตาลิงสัญญาณให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ